السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمينขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชุกรแด่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงเตาฟีกพวกเราทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสมาพบกันนะในวันนี้ณศูนย์การเรียนรู้รัศมีแห่งทางนำนะหัวข้อในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องในเชิงของประวัติศาสตร์แต่ว่าเป็นประวัติศาสตร์บ้านเรานะเกี่ยวข้องกับมุสลิมในประเทศไทยหรือเราจะเรียกว่าเป็นมุสลิมสยามก็ได้ในเพลงชาตินะซึ่งประเด็นมันก็คือว่าเอาพูดสักนิดนึงก่อนเพลงชาตินี่ตกลงร้องได้ป่ะมันต้องเคลียร์นึงก็ต้องตรงนั้นก่อนนะประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยนี่มันเป็นเนื้อหาของเพลงชาติการร้องโดยไม่มีเครื่องดนตรีเรียกว่านาชีดหรืออุนชูดะถ้าเนื้อหาของสิ่งที่ร้องนั้นไม่ได้ขัดด้วยหลักการของศาสนาก็ไม่ได้มีข้อห้ามกระนั้นเนี่ยไอการร้องเพลงนักวิชาการบางท่านก็นะได้ติติงเอาไว้เชคสองท่านเนี่ยพูดไม่เหมือนกันนะเชคบินบาสท่านก็ว่าอย่างเชคอุไซเมนเนี่ยท่านก็ว่าอย่างแต่ว่ามองอย่างเป็นกลางแล้วนะการร้องเพลงหรือว่าการกล่าวถ้อยคำที่เป็นทำนองได้ไหมเอาแค่นี้ก่อนพูดคำออกมาจากปากแล้วมันมีทำนองเนี่ยได้ไหมเป็นที่ห้ามไหมเรื่องการพูดเนี่ยมันอยู่ในหมวดไหนระหว่างอิบาดะห์กับอาดัตหรือมูอามะละต้องแยกประเด็นให้ชัดเจนไอการพูดการจาเนี่ยเป็นอิบาดะห์ไหมใช่ไหมการพูดไม่ใช่การอ่านอัลกุรอานการพูดไม่ใช่เป็นการซิกรุลลอฮ์
แต่การพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนซึ่งเป็นไปตามเจตจำนงเสรีนึกจะพูดก็พูดไม่พูดก็ไม่พูดการพูดมันจึงเป็นเรื่องของอาดัตเรื่องมุอามะละคนกับคนพูดกันดังนั้นหลักเดิมเนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจก่อนอัลอัศลุฟิลอิบาดะฮัซรุนฮัตตาวะรดะอัลอัมรุหลักเดิมในเรื่องอิบาดะซึ่งเป็นข้อกำหนดที่อัลลอฮ์ได้ทรงบัญญัติหลักเดิมก็คือห้ามเป็นที่ต้องห้ามสำหรับเราในฐานะที่เป็นบ่าวไม่ให้เรานี่ไปสารแนคำว่าสารแนก็คืออะไรไปเผือกเข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องของการบัญญัติกำหนดเพราะนี่เป็นสิทธิ์สงวนไว้สำหรับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องอิบาดะห์อัลลอฮ์กำหนดหลักเดิมของมันก็คือห้ามไม่ให้เราไปกระทำการใดๆจะไปเปลี่ยนแปลงจะไปเพิ่มเติมจะไปตัดทอนไม่ได้อิบาดะห์จนกว่าจะมีคำสั่งใช้มาไอ้ที่เราละหมาดวันละ5เวลา17รอกอัตนี่มีคำสั่งใช้มีตัวบทหลักฐานดังนั้นถ้าเราจะไปเพิ่มบอกว่าเรามันว่างละหมาด5เวลานี่สาวว่าไม่จุใจแล้วอยากจะเพิ่มอีกสัก2วักตูหรือเราอาจจะอ้างว่าปัจจุบันนี่งานมันเยอะละหมาด5เวลานี่มันไม่เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันขอลดเป็นเช้ากับเย็นแล้วกัน2วักตูพอการกระทำดังกล่าวนี้เรียกว่าเผือกสารแนทำไม่ได้เพราะไม่มีคำสั่งให้กระทำเช่นนั้นอันนี้คือเรื่องอิบาดะห์ส่วนเรื่องพูดเนี่ยมันใช่ไหมส่วนที่สองซึ่งพูดเรื่องการพูดการจะพูดแบบมีทํานองประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยมันก็มีทํานองอยู่แล้วเพราะการใช้ภาษามันมีเสียงมันมีโทนเสียงลองทำให้มันเป็นโทนเดียวกันที่อ่ะเราพูดให้มันเป็นภาษาสักประโยคนึงประโยคนี้แหละทำให้มันเป็นโทนเดียวกันสิอย่าให้มีทำนองเราบอกว่าทำนองใส่ไม่ได้ฮารามอ้าวลองพูดสิประเทศไทยลองว่าสิแหละไม่ให้มีสูงต่ำอะโดเรมีฟาซอลลาเนี่ยนะโดเรมีฟาซอลลาซีโดไม่มีไม่ให้มีอ่ะลองพูดสิแหละประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทำให้เสมอที่คำคำนี้ทำไม่ได้หรอกยิ่งภาษาไทยเป็นภาษาดนตรีด้วยเพราะมีสูงต่ำสูงต่ำใช่ไหมดังนั้นอัลอัศลุฟิลมุอามะลาติอัลอิบาฮะตุฮัตตาวะรดันนะฮยุหลักเดิมในเรื่องมุอามะละและอาดัตก็คือเรื่องจารีตประเพณีนี้เข้าอยู่ในหลักข้อนี้อยู่ในมุอามะละเป็นเรื่องที่มนุษย์เนี่ยกำหนดมุอามะละห์ทั่วไปอาดัตทั่วไปเช่นอาหารการกินการแต่งเนื้อแต่งตัวบ้านช่องห้องหับวิถีชีวิตเป็นเรื่องที่มนุษย์คิดเช่นอาหารเนี่ยผัดกระเพราเนี่ยถามว่าใครเป็นคนคิดมันมีอยู่ในอายะห์ไหนลองว่าสิอยู่ในอายะห์ไหนน้ำกระเจี๊ยบเนี่ยมันอยู่ในอายะห์ไหนลองว่าสิมนุษย์เป็นคนคิดบ้านทรงสเปนบ้านทรงโมเดิร์นทรงไทยทรงปัญญาใครเป็นคนคิดนะโพกหัวอย่างนั้นโพกหัวอย่างนี้ใส่หมวกไม่ใส่หมวกใครเป็นคนคิดนี่มันเรื่องมุอามะละเรื่องอาดัตหลักเดิมของมันก็คือเป็นที่อนุญาตจนกว่าจะมีข้อห้ามมาใส่เสื้อผ้าถ้าเราจะใส่ผ้าผ้าอะไรดีล่ะซีฟองอะไรอะไรเนี่ยผ้าอะไรนั่นแหละนะผ้าแคปตัน
ช่ไหมผ้าฝ้ายใส่ได้ไหมก็ต้องดูว่ามีคำสั่งห้ามมาหรือไม่เมื่อไม่มีคำสั่งห้ามก็ใส่ได้เพราะหลักเดิมคืออนุญาตนะแต่ถ้าเป็นผ้าไหมล่ะผู้ชายได้ไหมไม่ได้แล้วทำไมล่ะก็เพราะมันมีตัวบทห้ามมาแต่ในทุกข้อห้ามก็จะมีข้อยกเว้นในทุกคำสั่งใช้จะมีข้ออนุโลมไอเรื่องที่ใช้ให้ละหมาดเรื่องอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะจะบวชจะหัจญ์หัจญีเรื่องอิบาดัตทั้งหลายเนี่ยที่เป็นคำสั่งใช้ให้เราทั้งหลายได้ปฏิบัติเนี่ยทุกคำสั่งใช้จะมีข้ออนุโลมข้อผ่อนผันเรียกว่ารุคซะละหมาดต้องละหมาด5เวลาตามเวลาของมันปกติแต่ถ้าเราเดินทางไกลล่ะรวมก็ได้ย่อก็ได้ก็เลือกเอาที่เห็นไหมนี่รุกซะแต่ในขณะเดียวกันทุกข้อที่เป็นบัญญัติห้ามจะมีข้อยกเว้นไอ้ผ้าไหมเมื่อตะกี้นั่นแหละถ้าคนคนหนึ่งเป็นโรคผิวหนังไม่สามารถจะใส่ผ้าชนิดอื่นได้เลยนะยกเว้นผ้าไหมเท่านั้นที่สามารถจะใส่ได้อันนี้เป็นข้ออนุโลมให้เพราะท่านนบีเคยอนุโลมให้กับซอฮาบะห์บางท่านเนี่ยเห็นไหมทุกข้อห้ามจะมีข้อยกเว้นนะฟะมันอิตตุรรฆอยรบากิวะลาอาดิฟะลาอิซมะอะลัยฮ์ใช่ป่าวถ้าอ่านผิดบอกด้วยดังนั้นบุคคลใดตกอยู่ในภาวะคับขันมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดเรียกว่าตกอยู่ในภาวะอุกฤษอาจจะเสียชีวิตได้นะโดยที่ไม่ได้มีเจตนามุ่งหมายจะกระทำเรื่องให้นำพาไปสู่การกระทำเรื่องต้องห้ามนะและไม่ได้มีเจตนาในการที่จะละเมิดบัญญัติของอัลลอฮฺฟะลาอิซมะอะลัยฮิก็ไม่มีบาปอันใดเหนือเขาผู้นั้นตกลงก็คือว่าไอ้ที่ไม่มีดนตรีเนี่ยนักวิชาการส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าทำมันเป็นถ้อยคำเราจะเรียกเพลงหรือเรียกอะไรก็ตามแต่ก็อนุโลมให้โดยพิจารณาเนื้อหาเป็นสำคัญให้ดูเนื้อหาเห็นไหมนักเรียนฮาฟิซนี่มีท่องเพลงมีท่องนะชีดบ้างป่ะเห็นมีเมาลานาบางท่านร้องนะชีดแหละได้ป่ะก็ที่ร้องกันนะชีดป่ะแหละเพราะนั้นเพลงชาติก็ต้องไปดูในเนื้อหาของเพลงชาติมีคำฟัตวาของอดีตจุฬาราชมนตรีท่านอาจารย์ประเสริฐมหามัดรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้ทำการอธิบายความหมายของเพลงชาติเอาไว้แล้วได้ข้อสรุปว่าความโดยรวมของเนื้อหาเพลงชาติไม่ได้ขัดด้วยหลักการของศาสนาคำใดที่ดูหมิ่นเมหรือนะคุมเครือว่าอาจจะขัดนั้นก็สามารถจะตีความได้เพราะไม่ใช่ความหมายโดยตรงเขาเรียกสำนวนหรือโวหารไม่ได้พูดแค่เฉพาะเรื่องเพลงชาติแต่พูดถึงแม้กระทั่งเพลงสรรเสริญพระบารมีนะเรื่องภาษาก็ต้องใช้ภาษากฎเกณฑ์ทางภาษาไวยากรณ์เรื่องของสัพทานุกรมเอามาเป็นตัวตัดสินเช่นข้าวรพุทธเจ้าแปลว่าอะไรข้าวรพุทธเจ้าบ่ไม่ได้แล้วชิริกใครไปร้องเพลงนี้ชิริกเพราะข้าก็แปลว่าตัวฉันวรพุทธเจ้าเป็นบ่าวเป็นทาสของพระพุทธเจ้าถ้าไปตอบคำถามนี้ในข้อสอบวิชาภาษาไทยตกถ้าแปลอย่างนี้เช่นข้าพระพุทธเจ้าแปลว่าฉันเป็นบ่าวเป็นทาสของพระพุทธเจ้าหรือพุทธสมณะโคดมผิดเพราะคำว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้แปลอย่างที่ท่านแปลเขาเรียกมุรอกกับมัสยีมันเป็นคำผสมกันจนกลายเป็นคำเดียวไปแล้วเขาไม่มาแปลแยก
คำแปลคำว่าข้าตัวหนึ่งพระตัวหนึ่งพุทธเจ้าตัวหนึ่งไม่มีใครเข้ามาแปลอย่างนี้นะไอ้ที่เราแปลเนี่ยเราแปลเอาเองไม่ถูกต้องตามหลักวิชาเวลาจะตัดสินเอาอะไรเป็นตัวตัดสินอัลอาดะตุมุฮักกะมะตุนอาดัตเป็นสิ่งที่ถูกนำมาตัดสินภาษาก็ต้องเอาเรื่องภาษามาตัดสินไม่ใช่ความเข้าใจของเราเองนึกเองเออเองแปลเอาเองคำว่าข้าพระพุทธเจ้าแปลว่าข้าพเจ้าคำว่าข้าพระพุทธเจ้านะกรอนเหลือเป็นเพียงแค่คำว่าข้าพเจ้าไอ้คำว่าข้าพเจ้านี่พูดได้ไหมเอาพูดได้แล้วมันกรอนมาจากคำว่าอะไรล่ะข้าพระพุทธเจ้าแล้วคำว่าข้าพระพุทธเจ้าที่เป็นคำเต็มนั้นแปลว่าอะไรถ้าแปลอย่างสำนวนสมัยพ่อขุนรามคำแหงก็แปลว่ากูแปลแค่นั้นแหละคำว่ากูเนี่ยอากูในภาษาบาลีว่าอากูในภาษาอังกฤษก็คือไอในภาษาอาหรับคืออานาแค่นั้นแหละไม่มีมาแปลเราว่าเป็นธาตุพระพุทธเจ้าอะไรแต่ไม่มีใครก็แปลอย่างนั้นเราแปลเอาเองเราไม่เข้าใจแปลว่าอานาเพียงแต่ว่าเราเนี่ยใช้ภาษาไทยซึ่งมันมีวรรณะเนื่องจากการพูดกับพระมหากษัตริย์นี้ต้องใช้คำราชาศัพท์ไม่ใช่พูดกับคนธรรมดาภาษาไทยมันมีวรรณะก็ว่ากันไปตามอาดัตของแต่ละภาษาที่แน่ๆก็คือเราจะไปพูดกับพระมหากษัตริย์เนี่ยไปพูดว่าเอ้ยกูมีธุระกับมึงหน่อยไปเรียกว่าพระมหากษัตริย์ว่ามึงใช้สรรพนามบุรุษที่สองว่ามึงใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งแทนตัวเองว่ากูถ้าเราไม่ใช่หลวงพ่อคูณแล้วไปทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะหลวงพ่อคูณนี่แกพูดกูมึงเวลาไปพูดกับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็ไม่มีใครว่าหลวงพ่อคูณหรอกเพราะแกเป็นพระใช่ป่ะแต่เราเนี่ยลงไปพูดอย่างนั้นได้ไหมมันก็ไม่เหมาะควรแต่บางคนบอกทำไมเราไม่ถือภาษาอาหรับล่ะภาษาอาหรับไม่มีวรรณะไม่มีชนชั้นนะอัลลอฮ์ก็บอกว่าอานาอินนานีอานัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาอานาใช่ไหมอานาอัลลอฮ์ก็ใช้ว่าอานานบีมูฮัมมัดก็ใช้ว่าอานานบีท่านนั้นท่านนี้ก็อานาใช้อานาหมดเลยแปลว่าใช้คำเดียวไปเลยไม่ได้มีคำแบ่งก็ถูกนั่นภาษาอาหรับอินนานะห์นุนัซซัลนาซิกเราะวะอินนาละฮูลาฮาฟิซูนอินนานะห์นุแท้จริงเราก็ใช้เราหมดใช่ป่ะล่ะไอ้บนนั้นว่านะห์นุอับนาอุลลอฮิวะอะฮิบบาอูอะห์ลุลกิตาบบอกเราเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นคนรักของพระองค์มันก็ใช้นานูอีกเหมือนกันนะห์นุอันซารุลลอฮ์เราเป็นอันซารุลลอฮ์อะไรเงี้ยก็ภาษาอาหรับนั่นภาษาอาหรับแต่เวลาแปลเป็นภาษาไทยอ่ะต้องมีวรรณะมั้ยลีลาการแปลก็ต้องมีวรรณะเพราะเราใช้ภาษาไทยลองบอกว่าเสมอกันไม่ต้องรอกไม่ต้องมาแบ่งกันรอกสรรพนามอย่างงี้อ้าวก็ลองแปลดูแปลตัวไหนดีแปลดูอาก็ได้ไม่ต้องแปลกุรอานซัยยิดุลอิสติกฟารว่าดิซัยยิดุลอิสติกฟารอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบุนาวะอันตะคอลักตะนาใช่ไหมอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอลักตะนีวะอะนะอับดุกะวะอะนะอะลาอะห์ดิกะวะวะอ์ดิกะมัสตะฏอตุأعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أو سيد الاستغفار เอาแปลเป็นภาษาไทยบอกไม่ต้องใช้วรรณะก็ได้ไม่ต้องมีระดับก็ได้เอาแปลดิอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีเฮ้ยอัลลอฮ์
มึงเนี่ยคือเจ้าของกูแปลงนี้ได้ไหมเสียมารยาทใช่หรือเปล่างั้นก็ลองใช้คำแบบนี้ดูสิก็แปลว่านี่เสียมารยาทไม่มีอาดับภาษาไทยเวลาเป็นภาษาไทยก็ต้องคำนึงถึงภาษาไทยนั้นข้าวรพุทธเจ้าแปลว่าพวกเราวรแปลว่าใหญ่พวกเราทั้งหมดเนี่ยพวกเราทั้งหมดแปลแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรเลยเพราะนั้นเรื่องนี้ทำความเข้าใจให้ดีเดี๋ยวจะไปหุกกลมคนเป็นกาเฟตเป็นชีริกกันโดยไม่รู้เท่าเรียกว่ารู้เท่าไม่ถึงการเพราะเราบดึเองคำว่าบดึแปลว่าบดึกูโดบานอกรำบานอกเองแปลว่าเรามันเขลาเองไปเที่ยวหูกลมคนอื่นเขาทั้งที่เราไม่เข้าใจเรื่องดังนั้นในคำฟัตวานั้นตอบว่าสามารถที่จะร้องได้นะในกรณีร้องเฉยๆเนี่ยนะต่อมาประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยประเทศไทยก็คือไทยแลนด์ประเทศก็คือดินแดนไทยก็แปลว่าคนไทยไทยในสมัยรัฐนิยมซึ่งมีการเปลี่ยนชื่อประเทศนี้มาจากคำว่าสยามประเทศซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันตั้งแต่คือใช้กันชัดๆเลยเนี่ยฝรั่งมังค่าทั้งหลายรู้จักชัดเจนว่านี่คือไซมแซมสยามแซมS I A M แซมสยามเมื่อก่อนก็คือประเทศสยามสมัยร4ร5นี้ชัดเจนพอมาถึงสมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475จอมพลแปลกพิบูลสงครามในช่วงสงครามโลกเห็นไหมเวลานั้นมีเรื่องลัทธิชาตินิยมกำลังแพร่หลายแล้วก็มีสงครามเกิดขึ้นจอมพลแปลกพิบูลสงครามก็คือปอพิบูลสงครามจึงได้นะกำหนดนโยบายเป็นรัฐนิยมประกาศรัฐนิยมขึ้นมาเพื่อจะสร้างชาติแบบ nationalism แปลว่าเรื่องชาตินิยมใช่ไหมก็เลยเปลี่ยนชื่อสยามประเทศเป็นประเทศไทยหรือไทยแลนด์นะประเทศไทยหรือประเทศไทยแลนด์ตามคำนิยามในยุคสมัยนั้นคำว่าไทยหมายถึงคนไทยที่มีเทือกเถาเหล่ากอมาจากภูเขาอันไตขออันไตอยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่จีนตอนใต้ความจริงไม่ใช่อยู่จีนตอนใต้หรอกอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นดินแดนทุรกันดารหนาวเหน็บตรงนั้นน่ะมีแต่หิมะมีภูเขาน้ำแข็งเขาบอกว่ามีภูเขาชื่อภูเขาอันไตนั่นแหละจุดกำเนิดของคนไทยเสร็จแล้วก็ถอยร่นลงมาทางตอนใต้ของประเทศจีนเสร็จแล้วก็มาสร้างอาณาจักรขึ้นเรียกว่าอาณาจักรอ้ายลาวอาณาจักรน่านเจ้าแยกเป็นไทยน้อยไทยใหญ่นะแล้วในท้ายที่สุดก็เริ่มการสร้างชาติในสมัยแรกก็คือสมัยกรุงสุโขทัยตามที่เรียนกันนะตามแบบเรียนแต่ท้ายที่สุดสันนิษฐานข้อนี้ตกไปแล้วไอ้ที่ว่าคนไทยมาจากภูเขาอันไตเนี่ยตกไปแล้วเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงแล้วนะเพราะมันเป็นไปไม่ได้เขาว่ามันไม่มีใครไปอยู่ตรงนั้นหรอกลบเกือบ40องศาอยู่กันไงอยู่ไม่ได้ไม่มีคนอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าจะมีอยู่ไอ้คนที่อยู่ตรงภูเขาอันไตเนี่ยรู้ไหมใครเติร์กกับมองโกลเป็นสายตระกูลเดียวกันเติร์กนะคนมองโกลเรียกเติร์กว่าทุรุไกเติร์กกับมองโกลแล้วก็มีอีกพวกหนึ่งตาต้าเรียกว่าตาตะเออนะมองโกลก็คือหยวนพวกหยวนนะ
มองโกลตาต้าแล้วก็เติร์กเป็นพวกในสายตระกูลเดียวกันเขาเรียกว่าเป็นชาติพันธุ์เดียวกันไปแยกสายตอนหลังนะเติร์กเนี่ยจีนเรียกเติร์กว่าเคียกเติร์กต่อมากลายเป็นแขกแปลว่าต้นตระกูลไทยเนี่ยพอเอาเข้าจริงแล้วนะถ้าจะบอกว่ามาจากภูเขาอันไตแปลว่าเป็นนิวาสถานของเติร์กต้นตระกูลไทยเนี่ยคือแขกโดยเฉพาะเติร์กที่อยู่ในเวลาปัจจุบันนี้กลายเป็นคนจีนไปแล้วเรียกว่าหุยหุยหุยเขาเรียกหุยหุยหรือหุยหุยเจียวหุยหุยกะจีนหุยบ้านเราเรียกห่อจีนห่อไม่ใช่จีนแต่จีนห่อน่ะเป็นไทยนี่งงไหมเนี่ยก็น่างงหรอกที่ว่านี่เนี่ยไม่ได้ว่าเอาเองนะมีหลักฐานในพงศาวดารไทยใหญ่ในพงศาวดารไทยใหญ่นั้นระบุไว้ชัดเจนว่านะจีนห่อนั้นหาใช่เป็นจีนไม่นะจริงๆแล้วจีนห่อก็คือไตเป็นคนไตจีนห่อหรือชาวหุยนี้เป็นพลเมืองส่วนใหญ่ในเมืองม่งเสหรือหนองแสหรือตาลีฟูซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรน่านเจ้าอาณาจักรแรกของคนไทยที่บอกว่าน่านเจ้าน่านเจ้านะเอาเข้าสิเดี๋ยวเราก็จะไล่ไปทุกชาติเชื้อแหละ ต่อมาก็คือว่าในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามก็พยายามที่จะทำให้ไอ้ความเป็นไตหรือความเป็นคนไทยเนี่ยนะกับคนทุกกลุ่มมันก็เกิดการกระทบกระทั่งกันในเรื่องของชาติพันธุ์อื่นที่ไม่ใช่ไตเพราะประเทศไทยนี้ไม่ใช่ดินแดนของคนไตเพียงอย่างเดียวมีหนำซ้ำคนไตที่เป็นคนไทยอพยพลงมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีนนั้นท้ายที่สุดแล้วก็มาทีหลังชนพื้นเมืองที่อยู่มาก่อนเป็นระยะเวลานับพันปีเช่นคนที่บ้านเชียงเนี่ยมัน 3,000 ปี 4,000 ปีถามว่าพวกนั้นน่ะใช่คนไทยไหมก็พูดยากเหมือนกันบ้านเชียงนะแต่ที่แน่ๆก็คือในดินแดนตรงนี้มีแหลมเรียกว่าแหลมแหลมมาลายูสิแหลมมาลายูที่ดินแดนส่วนเนี้ยประกอบไปด้วยแหลมมาลายูทางตอนล่างแหลมมาลายูนี่ประกอบไปด้วยพื้นที่ของประเทศอะไรบ้างลองไล่ดูสิคือลืมติดต่อเรื่อง PowerPoint เอาไว้เลยพลาดไม่งั้นก็จะขึ้นให้ดูว่ามันคืออะไรนะแหลมมาลายูนี้ประกอบไปด้วย1ประเทศอะไรพม่านี่อยู่ในแหลมมาลายูนะอย่าลืมนะพม่าตรงปลายของพม่าเนี่ยแถวๆตานาวสีมริดทวายเนี่ยมันอยู่ในแหลมมาลายูแต่มันอยู่ฝั่งพม่าประเทศไทยนะประเทศไทยตั้งแต่คอคอดกัดลงมาประเทศมาเลเซียประเทศสิงคโปร์นี่คือแหลมมาลายูเลยจากแหลมมาลายูไปแล้วเรียกว่านุสันตารานุสันตาราก็คือสุมาตราชวาไล่เรื่อยไปเกาะกะลิมันตันขึ้นไปทะเลลูซูลูนะทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ในหมู่เกาะมินดาเนานะนี่เรียกว่านุสันตาราถ้าขึ้นมาข้างบนเลยคอดกะขึ้นมาก็คือคาบสมุทรอินโดจีนทำไมเรียกอินโดจีนเพราะมันเป็นคาบสมุทรที่สองอารยธรรมของเอเชียที่มีความยิ่งใหญ่เนี่ยมาบรรจบกันอินโดก็คืออินเดียมาประจบกันตรงนี้อันได้แก่ประเทศอะไรบ้างพม่าลาวไทยกัมพูชาส่วนจีนนี่ก็คือโคชินจีน
นะอันได้แก่ประเทศเวียดนามนะมันมาบรรจบกันตรงนี้เลยเรียกคาบสมุทรอินโดจีนเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราดูทางด้านแผนที่ทางภูมิศาสตร์เราก็จะพบว่าไอ้แคบนี้มันก็หลากหลายแล้วมันไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวแล้วคนจีนมีไหมทำไมเราจะไม่มีกับคนไทยหนีมาจากคนจีนสร้างอาณาจักรน่านเจ้าทำไมสร้างอาณาจักรน่านเจ้าขึ้นมาตอนหลังต้องถอยร่นมาเพราะถูกมองโกนไล่บทขยี้ราชวงศ์หยวนถามว่าราชวงศ์หยวนเนี่ยนะซึ่งเป็นราชวงศ์ของพวกมองโกนเนี่ยนะณเวลานั้นเนี่ยศาสนาอิสลามเข้าสู่ประเทศจีนแล้วหรือยังเข้าแล้วตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังในรัชกาลจักรพรรดิถังไทจงเนี่ยศาสนาอิสลามไปถึงแล้วซึ่งกล่าวกันว่าน่าจะไปถึงตั้งแต่สมัยต้นอิสลามด้วยซ้ำก็คือในสมัยของท่านซัยยิดุนาอุซมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุแต่ที่แน่ๆที่มีหลักฐานชัดเจนก็คือสมัยราชวงศ์อัลอุมะวียะขั้นต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่งหรือซ่องก็มีการส่งกองทัพเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือจักรพรรดิที่ถูกชิงราชบัลลังก์ไปมีชาวอาหรับยกทัพไปเพราะราชวงศ์อุมะวียะเนี่ยมุสลิมตีไปถึงเมืองคัชการ์คัชการ์ก็คือตุรกีสถานตะวันออกเป็นดินแดนของชาวอุยเคอจำไหมอุยเคออุยกูนั่นเองนะแคว้นสินเกียงอุยกุรสินเกียงอุยกุรเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเขาเรียกอาณาจักรอัลควาริซมีนะไปเสียให้กับเจงกิสข่านซึ่งเป็นมองโกลเห็นไหมซ่งแล้วก็หยวนหยวนพระเจ้าซีโจ้หรือกุบิไลข่านสถาปนาราชวงศ์หยวนขึ้นในประเทศจีนอายุไม่นานประมาณสัก90กว่าปีปรากฏว่าศาสนาอิสลามเข้าไปนานแล้วตั้งแต่สมัยใครสมัยราชวงศ์ถังสมัยราชวงศ์ซ่งมุสลิมที่เป็นกองทหารจากราชวงศ์อับบาซียะเข้าไปช่วยเหลือจักรพรรดิที่ถูกชิงราชบัลลังก์ไม่กลับส่วนหนึ่งไม่ยอมกลับอยู่จีนเลยก็เลยสืบทอดลูกหลานต่อมาขั้นพอถึงราชวงศ์หยวนมองโกลมีความใกล้ชิดกับเติร์กกับชาวมุสลิมมีมณฑลทั้งหมด12มณฑลมีผู้ว่าการมณฑลเป็นมุสลิม8มณฑลนะ8มณฑลนั่นเฉพาะในราชวงศ์หยวนต่อมาหยวนถูกโค่นล้มโดยราชวงศ์เหมิงหรือหมิงราชวงศ์หมิงบางคนบอกผมเนี่ยเกี่ยวข้องกับราชวงศ์หมิงเพราะนามสกุลเสือสมิงนะชื่ออาลีก็ตัดกร่อนซะกลายเป็นหลี่หมิงกลายเป็นหลี่หมิงใช่ไหมราชวงศ์หมิงนี่มุสลิมเจริญก้าวหน้ามากที่เจริญมากที่สุดก็คือในสมัยพระเจ้าเล่งจื้อนะมีการยกกองเรือมหาสมบัติออกท่องดินแดนต่างๆในมหาสมุทรโดยขันทีนามว่าเจิ้งเหอนะเจิ้งเหอนี่เรียกภาษาแต้จีว่าแต้หัวนะคนไทยบ้านเรารู้จักกันในนามว่าเจ้าพ่อซัมปอกงเคยเดินทางมาถึงกรุงศรีอยุธยา2ครั้งด้วยกันคำถามเจิ้งเหอนี่เป็นใครเจิ้งเหอนี้เป็นบุตรของฮายีมาชื่อจริงชื่อมาเจิ้งเหอมาคือมุฮัมมัดเพราะเป็นคนในมณฑลยูนนานถูกพวกมองโกลเนี่ยจับไปนะตอนหลังมาในสมัยราชวงศ์หมิงหลังจากโค่นหยวนหรือมองโกลแล้วเนี่ยก็ไปเป็นขันทีอยู่ในกรมขันทีของราชวงศ์หมิงนะทีนี้ขันทีมีบทบาทสำคัญในราชสำนักท้ายที่สุดก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพเรือเจิ้งเหอนี่จีนนะและไม่ใช่จีนที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยเป็นจีนมุสลิมปัจจุบันนี้ที่มณฑลยูนนานมีกูโบสของท่านอยู่มาเจิ้งเหอประเด็น
ก็มีข้อถกเถียงกันว่ามาจังเหอตอนหลังไปเปลี่ยนเป็นพุทธหรือไม่มันก็มีการแต่งเรื่องขึ้นมามีเรื่องกฤษฎาภินิหารนะกฤษฎาภินิหารกลายไปเป็นพุทธบางกลายไปอะไรซึ่งมันก็ไม่แปลกในบ้านเราก็กลายเป็นเจ้าพ่อไงเจ้าพ่อสัมปอกงไม่แปลกหรอกนะคนมุสลิมจะกลายเป็นเจ้าพ่อเนี่ยเห็นไหมทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าแล้วมันเกี่ยวกันยังไงล่ะก็แกเป็นหุยเมื่อแกเป็นหุยไอ้คนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยในยุคหลังเนี่ยกองพลที่เท่าไหร่กองพลที่เท่าไหร่นะในช่วงของสงครามปลดแอกประเทศจีนเนี่ยนะมันมีกองพลที่53หรืออะไรอพยพลงมานั่นแหละพี่น้องชาวจีนฮ่อลงมาอยู่กันแถวเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะมีคนตระกูลหนึ่งซึ่งเป็นชาวจีนฮ่อหรือชาวหุยคนตระกูลนี้เนี่ยเมื่อเข้าไปสืบแล้วปรากฏว่าเป็นลูกหลานหมาเจิ้งเหอทีนี้คนตั้งคำถามว่าเอาละหมาเจิ้งเหอเนี่ยตอนไปแล้วเป็นขันทีไปแล้วเลยจะมีลูกได้ยังไงเขาเรียกโต๊ะปตองแปลว่าโดนตัดไอ้นั่นไปแล้วเป็นขันทีเขาก็สืบกันก็แกมีพี่น้องไงพี่น้องแกสืบลูกสืบหลานต่อมาเป็นมุสลิมจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะมีคนสำคัญในสมัยรัชกาลที่5เรียกว่าขุนชวงเหลียงขุนชวงเหลียงนี้ตอนหลังนี้ได้รับพระราชทานนามสกุลว่าวงลือเกียรตินี่เป็นคนที่สืบเชื้อสายไปถึงหมาเจิ้งเหอเป็นมุสลิมที่มีที่ดินอยู่ที่ตลาดไนบาซ่าเป็นผู้มอบอุทิศที่ดินให้200ไร่เพื่อสร้างสนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ให้รู้นะว่าที่ดินของสนามบินจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมุสลิมหุยหรือว่าชาวจีนฮ่อเป็นผู้บริจาคและท่านขุนชวงเหลียงมีส่วนสำคัญในการสร้างอุโมงขุนตานในการใช้กองล่อเนี่ยบรรทุกของนะในสมัยร.5เพราะฉะนั้นเนี่ยให้มันรู้มันไม่ใช่เฉพาะมุสลิมมาลายูอย่างเดียวไม่ใช่ไอ้มุสลิมมาลายูก็อยู่ที่แหลมมาลายูนี่นะแต่ในอินโดจีนมีมุสลิมอื่นอีกเช่นมุสลิมจามปาอาณาจักรจามปาอยู่ใกล้ๆกับเมืองเวปากแม่น้ำโขงอยู่ทางตอนใต้ของเวียดนามมีอาณาจักรจามปาซึ่งเป็นอาณาจักรที่เกิดขึ้นจากลูกผสมก็คือโจรสลัดจากชวาไปปล้นพอปล้นแล้วก็ไม่กลับไปจับผู้หญิงตรงนั้นทำเมียสืบลูกสืบหลานกันมาเรียกว่าพวกจามช่วงแรกก็ถือในศาสนาพราหมณ์ฮินดูต่อมาก็เปลี่ยนเป็นพุทธมหายานคั้นเมื่อศาสนาอิสลามเข้าสู่ชวาแล้วคนที่นั่นก็กลายเป็นมุสลิมเรียกว่ามุสลิมจามเห็นไหมมันต้องไล่เก็บให้หมดแล้ววันนี้นะจะหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้มันจะได้กี่อันก็ไม่รู้นั้นคนจามเนี่ยเข้ามาอยู่ในประเทศไทยก็ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแปลว่าตั้งแต่สมัยต้นกรุงนะอ้าวทีนี้ไอ้ตัวที่จะบ่งบอกถึงความเป็นคนหลากหลายในประเทศไทยจึงบอกว่าประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยคำว่าชาติเชื้อไทยในที่นี้หมายความว่าความเป็นคนไทยเรียกว่าไทยซิติเซนไทยซิติเซนหรือไทยเนชั่นแนลิตี้นะเป็นคนไทยถือพาสปอร์ตไทยมีบัตรประชาชนเป็นพลเมืองในบังคับของราชอาณาจักรไทยนะซึ่งไทยตรงนี้พ้นไปจากคติเดิมแล้วคติเดิมคืออะไรคติเดิมสมัยก่อนเอาความเป็นเชื้อชาติไปผูกกับศาสนาแปลว่าเชื้อชาติใดถือศาสนาใดนะเอามาผูกกันเลยเช่นครั้งที่คนมาลายูเข้ารับอิสลามแล้วก็เอาศาสนาอิสลามไปผูกกับความเป็นมาลายูเอาอุกามะอิสลามเอาศาสนาอิสลามไปผูกกับบังซออันมาลายูไปผูกกับความเป็นเ
ชนชาติมาลายูนะเพราะนั้นคนคนหนึ่งจะเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามต้องเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกมาโซนายูไม่ใช่มาโซอิสลามมาโซอิสลามคือเข้าศาสนาอิสลามใช่ป่ะแต่เวลาเขาพูดกันก็บอกมาโซนายูต้องเข้านายูเพราะนายูคืออิสลามอิสลามคือนายูเหตุนั้นจึงเป็นผลตามมาว่าภาษาอิสลามคือภาษาอะไรบาซออิสลามบาซอนายูบาซอนายูอิตุบาซออิสลามภาษามาลิวคือภาษาอิสลามนักเรียนกรุงเทพนักเรียนภาคกลางไปเรียนจังหวัดไปเรียนจังหวัดปัตตานีเจอเพื่อนๆถามว่าเป็นมุสลิมป่ะเป็นมุสลิมอ้าวเป็นมุสลิมแล้วทำไมไม่พูดภาษาอิสลามใช่ป่ะนี่เอาไปผูกกันในขณะเดียวกันคนไทยในเวลานั้นก็เอาไปผูกกับศาสนาพุทธถ้าเป็นพุทธก็คือไทยไทยก็คือพุทธเสียนั่นเองเสียอิตุกาเปเสียก็คือกาเฟรกาเปโอเคกาเปตูโอเคเสียคนที่เป็นกาเฟสก็คือโอเคเสียนะดังนั้นสิ่งที่ได้รับก็คือถ้าเอาภาษาไปผูกด้วยล่ะบาซาเสียนี่ยัยตูบาซากาเปภาษาไทยนี่เป็นภาษาของคนกาเฟสนี่กำลังพูดภาษาคนกาเฟสอยู่เอาไปผูกกันมันก็ยุ่งอะสิมันยุ่งเรื่องมันยุ่งตรงเนี้ยนะพอเราไปผูกกันอย่างนั้นสมัยหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นคนไทยเองก็เอาความเป็นไทยไปผูกกับพุทธคนมาลิวก็เอาความเป็นมาลิวไปผูกกับศาสนาอิสลามยกตัวอย่างเห็นได้ชัดก็คือในคราวที่นะสมเด็จพระเจ้าบรมโกศสมัยราชวงศ์บ้านภูหลวงก็คือซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยานะจะเสด็จทางสถลมากคือไปทางบกมุ่งสู่เมืองแขวงเมืองสระบุรีเพื่อไปสมโภชรอยพระพุทธบาทที่เมืองสระบุรีในครานั้นมีขุนนางนะได้เทียบเชิญร่วมขบวนเสด็จไปครบกันหมดเลยยกเว้นออกยาเพชรพิชัยหรือพญาเพชรพิชัยใจพญาเพชรพิชัยใจนี้เป็นมุสลิมชีอะห์ลูกหลานออกยาบวรราชนายกซึ่งเป็นแขกเปอร์เซียออกยาบวรราชนายกก็คือพญาจุฬาราชมนตรีในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมนั่นเองนะแกเป็นเจ้ากรมตำรวจล้อมวังในหลวงเนี่ยจะมีกรมตำรวจล้อมวังแปลว่าอารักขาตกลงใกล้ชิดไหมโอ้โหให้แขกอารักขาเลยนะให้แขกอารักขาเลยปรากฏแกเป็นคนใกล้ชิดอย่างนั้นไม่ได้ร่วมขบวนไปด้วยก็เลยไปกราบบังคมทูลว่าด้วยเหตุอันใดจึงไม่ได้ร่วมขบวนไปด้วยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศก็จึงตรัสว่าก็ท่านเป็นแขกจะไปด้วยทำไมนี่มันเรื่องของคนไทยเขายกเว้นว่าท่านละทิ้งเพศแขกมาเข้าเพศไทยแปลว่าเปลี่ยนจากแขกมาเป็นพุทธเหตุนั้นเนี่ยพญาเพชรพิชัยใจจึงเปลี่ยนศาสนาเป็นเหตุให้แกให้สายสกุลนะลูกหลานซุนเชคอาหมัดนะหรือออกยาบวรราชนายกเปลี่ยนศาสนาไปแกมีลูก2คนผมจริงมีลูก3แต่ว่า2คนเนี่ยสำคัญเป็นต้นตระกูลถัดมาก็คือเชนซึ่งเป็นพี่เชนยังคงถือในศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์อิมามียะห์อิสนาอัชอะรียะห์แล้วก็ยังคงเป็นพระยาจุฬาราชมนตรีสืบมาเป็นต้นตระกูลจุฬารัตน์อะห์มัดจุฬานะสืบต่อมาคนน้องชื่อเสนเนี่ยต่อมาเป็นพระยามหาเสนาพระยามหาเสนาเนี่ยต่อมาได้บุตรคนหนึ่งชื่อบุญนาคก็เป็นต้นสกุล
นะบุญแรกซึ่งถือในศาสนาพุทธพี่กับน้องไอ้น้องไปเป็นพุทธตามพ่อไอ้พี่ยังคงเป็นมุสลิมชีอะห์อยู่เห็นไหมตกลงตรงนี้มีอะไรเข้ามาเกี่ยวอีกแล้วมีแขกเปอร์เซียเข้ามาด้วยอันนี้มีแขกเปอร์เซียเข้ามาด้วยแล้วนะรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกวันนี้เป็นต้นตระกูลไทยบุญนาคนี้ถือเป็นต้นตระกูลไทยเป็นต้นตระกูลที่มีอำนาจและอิทธิพลในราชสำนักตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนกระทั่งถึงรัชกาลที่5นะอีกสายตระกูลหนึ่งนี่เป็นแขกมาลายูชวาแขกมาลายูชวานี้นะมาสร้างบ้านแปลงเมืองแปลงนะไม่ใช่แปลงสร้างบ้านแปลงเมืองที่เมืองสิงขระนครหรือสิงโคราปัจจุบันคือจังหวัดสงขลาที่หัวเขาแดงนะมาจากเมืองสาเล่ซึ่งอยู่ในชวากลางเสร็จแล้วก็ไปขึ้นที่เมืองจะทิ้งพระจะทิ้งพระก็คือสะทิ้งพระเสร็จแล้วดูทำเลแล้วไม่ดีก็ย้ายมาตั้งทำเลที่หัวเขาแดงนะบุคคลคนนั้นคือดาโตมุกอลแกมีลูกชายซึ่งต่อมาก็ตั้งตนขึ้นเป็นสุลต่านแห่งสิงขระนครก็คือสุลต่านสุไลมานชาแห่งสิงขระนครไอ้นี่เป็นไงเนี่ยมาลายูชวาเพราะเขาเขียนชัดเจนในเอกสารฝรั่งเขียนว่าเป็นมาลายูชวาไม่ใช่เปอร์เซียบางคนบอกเป็นเปอร์เซียมาจากอินโดนีเซียไม่ใช่เป็นมาลายูชวานะมีรายละเอียดแต่ตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วไม่จบแน่เดี๋ยวไม่ครบมีรายละเอียดเขาระบุเอาไว้ตั้งตนเป็นเจ้าเมืองสงพระเจ้าเมืองสงขลาในสมัยรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนะทีนี้ตอนหลังมาลูกหลานแกได้เป็นอะไรรู้ไหมลูกหลานแกเนี่ยได้เป็นเจ้าเมืองหลายเมืองด้วยกันเช่นนะเป็นเจ้าเมืองพัทลุงราชทินนามว่าเจ้าพระยาแก้วเจ้าพระยาแก้วโกรบพิชัยได้เป็นเจ้าเมืองชัยยาสุราษฎร์ธานีในราชทินนามว่าเจ้าพระยาหรือพระยาพิชิตภักดีศรีพิชัยสงครามนะสืบกันมาเนี่ยหลายเลยทีเดียวจนกระทั่งมาถึงพระยาพัทลุงขุนคางเหล็กไปเปลี่ยนศาสนาเป็นเหตุให้ลูกหลานสุลต่านสุไลมานแห่งสิงขรนครส่วนหนึ่งไปกลายเป็นพุทธเป็นต้นสกุลณพัทลุงสุคนธาพิรมวัลลิโพดมสเวตสรุธธมัตนี่เป็นตระกูลใหญ่ก็แปลว่าต้นตระกูลไทยเหล่านี้ซึ่งตอนหลังมาเนี่ยก็สืบสายสกุลไปเกี่ยวข้องกับราชินีกูลในรัชกาลที่3ก็คือเจ้าจอมมารดาเรียมกรมพระศรีสุลาลัยนะพระพันปีหลวง เจ้าจอมมารดาเรียมเป็นเชื้อสายของสุลต่านสุไลมานทางสายออกยาราชวังสันเสนีเจ้ากรมมาอาสาจามนะงงเลยดิเนี่ยใช่ป่ะแต่ที่แน่ๆก็คืออะไรคนมาลายูเชื้อสายชวาเป็นต้นตระกูลไทยเหมือนกับสกุลบุญนาคย้อนกลับไปเป็นแขกเปอร์เซียสายสกุลนะสุลต่านสุไลมานย้อนกลับไปที่เป็นณพัทลุงทั้งหลายแหล่เนี่ยซึ่งเป็นพุทธในปัจจุบันเนี่ยย้อนกลับไปก็เป็นไรเป็นแขกมาลายูชวาทีนี้ในกรณีของกรมอาสาจามนะกรมอาสาจามมาลายูซึ่งเป็นหนึ่งในอาสาหกเหล่าอาสาหกเหล่านะอาสาหกเหล่าก็คือทหารต่างชาติที่อาสาออกรบหนึ่งในหกเหล่านั้นคือกองอาสาจามมาลายูอันนี้เป็นมาลายูแน่นอนผสมกับจามที่มาจากอาณาจักรจามปาเข้ามาอยู่ตั้งแต่สมัยต้นกรุงนะในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเล่มที่หนึ่ง
นะทับ90เครียดไหมเนี่ยเด็กๆ เครียดไหมไม่ต้องมึนฟังไปเพลินๆ เพราะไม่ต้องสอบแล้วก็ไม่ถามหรอกหลังจากบรรยายแล้วนะไม่ถามหรอกฟังไปเพลินๆอย่าไปเครียดนะโต๊ะสาวจะเครียดแล้วนะไม่ต้องเครียดก็ฟังไปเพลินๆมันเล่าอะไรก็ว่าไปกันแล้วกันนะในพระราชวงศาวดารเนี่ยเขียนว่าไงถึงพวกจามและชาวามาลาอยู่กี่กลุ่มจามชาวามาลาอยู่แม้ที่สุดจีนจีนอีกจามชาวามาลาอยู่จีนแล้วก็ไอที่อยู่ก็คือคนไทยคนสยามนะและคนไทยนี่ยังแบ่งอีกไม่รู้เท่าไรนะไทยเนี่ยแม้ที่สุดจีนก็คงไปมาถึงกันแต่ก่อนมาช้านานเขียนไว้อย่างนั้นในกฎมณเทียนบานในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถปีพุทธศักราช2011นี่ต้นกรุงศรีอยุธยามีระบุข้อความว่าอันหนึ่งพิริยะหมู่แขกขอมลาวพม่าเมงมอนมะสุมแสงจีนจามชาวานานาประเทศทั้งปวงอ้าวฟังดูดิทันไหมเนี่ยมีใครบ้างอยู่ในกฎหมายตาสำดวงเล่มที่1หน้า78คืออ้างเราก็ถ้าเราอ้างเราควรจะอ้างที่มาของมันนิดนึงเพราะว่าตอนนี้มุสลิมกำลังถูกกล่าวหาเยอะแยะว่าไม่มีส่วนในประเทศนี้เป็นคนที่อื่นมาอาศัยอยู่นะมุสลิมไม่เคยรบบาเคียงบาเคียงไหลกับคนอื่นเลยมีแต่ก่อการกบฏอย่างเดียวจะยึดประเทศนี้อะไรต่อมีอะไรเยอะแยะเขาบอกว่าไงอันหนึ่งพิริยะหมู่แขกใครมาก่อนเลยแขกมาก่อนเลยแขกในที่นี้เดิมคำว่าแขกก็คือผู้ที่มาเยือนเพราะคนที่นำเอาศาสนาอิสลามมาเนี่ยมันเป็นคนที่มาจากดินแดนทางด้านซีกตะวันตกของทะเลไทยก็คือมาจากอันดามันมหาสมุทรอินเดียแต่ว่ามีบรรดานักวิชาการที่เป็นซูฟีเป็นพ่อค้าเดินทางมาจากเมืองฮัดรามาวในเยเมนในอินเดียเช่นอินเดียใต้ซึ่งถือในมัซฮับชาฟิอีนำเอาศาสนาอิสลามเข้ามาสู่แหลมมาลายูนี้คนเหล่านี้เรียกว่าแขกนะคำว่าแขกนี้เดิมเป็นคำให้เกียรติเขาเป็นแขกเวลาแขกมาบ้านทำไงไล่ไงแขกมาบ้านก็ให้เกียรติเลี้ยงดูปูเสือต้อนรับขับสู้ใช่เปล่าแขกมาเสร็จแล้วแขกที่ว่าเนี่ยน่าจะเพี้ยนมาจากคำว่าแคะในภาษาจีนก็ได้คำว่าแคะในภาษาจีนแปลว่าแขกเรือคนที่มาเยี่ยมเยียนหรือน่าจะกร่อนมาจากภาษามาลายูว่ากาเกสาวิว่ากาเกะเกะกะเกะเกะกาเกะ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 แขกนะเคียกแขกกาเกะเกะเคียกแขกเพี้ยนนะคนไทยนี่ชอบเรียกเพี้ยนเพี้ยนคนไทยชอบเอามาอะแดปเป็นภาษาไทยสำนวนไทยนะเช่นถ้าเป็นฝรั่งชื่อมิสเตอร์โรเบิร์ตเป็นไรนายระเบิดมิสเตอร์คราวเวิร์ดมิสเตอร์คาราฟัตไอ้คาราฟัตนะจากคาราเวิร์ดมิสเตอร์ฮันเตอร์ไอ้หันแตรบรัดเล่ปลัดเล่ฮะดอสันไอ้ดอสันเนี่ยแคปชั่นไอ้กะปิตันเห็นไหมเรียกเทเลแคฟแต่แลบแก็บเห็นไหมcommercial
กรรมาจลธนาคารไทยกรรมาจลก็คือนะธนาคารไทยพาณิชย์หมายถึงว่าคอมเมอร์เชียลกรรมาจลสไตล์ฮะเนี่ยคนไทยชอบเรียกอย่างเงี้ยเอาง่ายๆไว้ก่อนอัลลอฮ์ตาอาลาคนไทยเรียกว่าไงถ้าไปดูในวรรณกรรมก็จะเขียนว่าไงอัลลอฮ์ตาอาลาอีลาตาลาวันอีลาตาลาอัลลอฮ์ตาอาลาเห็นไหมเพราะนั้นกาเกะเกะกลายเป็นแขกกาเกะแปลว่าอะไรแปลว่าปู่คนไทยในสมัยก่อนเนี่ยให้เกียรติคนแขกเรียกว่าปู่แม้กระทั่งคำว่าปู่ในภาษาไทยนี้ก็เอามาครึ่งหนึ่งจากคำในภาษามาลีว่าปู่หยังคนไทยก็เรียกปู่เอาคำว่าปู่ตัวเดียวหยังคนมุสลิมบ้านเรายังเรียกอยู่ใช่ป่าวโตหยังกี่หยังนะปู่หยังปู่นะเพราะนั้นเขาให้เกียรติในสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกแขกเนี่ยไม่ใช่เป็นคำเหยียดทุกวันนี้เรียกแขกรวมกันไม่ใช่แขกแยกกันไม่ใช่เจ๊กทั้งคำว่าแขกและเจ๊กกลายเป็นคำเหยียดไปทั้งคู่เลยซึ่งจริงๆแล้วคนจีนเนี่ยเขาเรียกเจ๊กเพราะมันก่อนมาจากคำว่าอาเจ๊กอาเจ๊กแปลว่าอะไรอาเจกก็แปลว่าญาตินะพี่เป็นพี่น้องแม่อาเจกใช่เปล่ามันเป็นคำให้เกียรติไม่ใช่คำเหยียดแต่ปัจจุบันเนี่ยเอามาใช้กันเนี่ยเป็นคำเหยียดนะดังนั้นเขาขึ้นต้นเนี่ยพวกแรกเลยใครแขกก่อนแสดงว่าเขาจำได้เนี่ยเขาพูดถึงแขกก่อนเพราะแขกเป็นคนให้เทคโนโลยีแขกเนี่ยเป็นคนให้องค์ความรู้แขกเนี่ยเป็นต้นตำรับนับตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ได้รับนับถือศาสนาอิสลามมาแล้วแปลว่าคนแขกมาลายูที่อยู่ตรงเนี้ยเดิมก็ถือในศาสนาอะไรศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูศาสนาพุทธนิกายมหายานเพราะคนมาลายูนี้มีอาณาจักรเก่าแก่ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยลังกาสุกะและศรีวิชัยซึ่งยังไม่ใช่มุสลิมต่อมาเมื่อเข้ารับอิสลามคนก็ยังอยู่ตรงนั้นแหละเพียงแต่เปลี่ยนศาสนาคนมาลายูไม่ได้มาจากที่อื่นอยู่ตรงนี้มาจึงเรียกแหลมมาลายูแต่ศาสนาเนี่ยมันมาผ่านวัฒนาการช่วงเวลาของมันแตกต่างกันสมัยก่อนเลยมีอาณาจักรสืบกันได้คืออาณาจักรลังกาสุกะและศรีวิชัยตอนนั้นก็เป็นไงเป็นพราหมณ์พุทธต่อมาเมื่อศาสนาพุทธตอนแรกพราหมณ์ฮินดูก่อนพอศาสนาพุทธเข้ามาก็กลายเป็นพุทธแบบอินเดียใต้หรือพุทธมหายานพอศาสนาอิสลามเข้ามาถึงคนมาลายูก็เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามอยู่ที่เดิมนั่นแหละเปลี่ยนศาสนาเท่านั้นเองเพราะนั้นบรรพบุรุษของคนมาลายูในปัจจุบันนี้ก็คือคนที่มีอายุย้อนกลับไปสมัยลังกาสุกะศรีวิชัยซึ่งมีความเก่าแก่กว่าสุโขทัยเอาซ้อนเดิมเองใครเอาซ้อนเดิมก็เป็นพุทธแปลว่าโตแน่ๆพวกเราทั้งหลายเนี่ยเดิมก็เป็นพุทธนั่นแหละใช่หรือเปล่าปฏิเสธได้ไหมข้อเท็จจริงข้อนี้ปฏิเสธไม่ได้เพราะไม่ได้ตัวแน่ๆเรานี่ไม่ได้ไปรับอิสลามตั้งแต่สมัยรอซูลุลลอฮ์นะมีไหมไปเจอในตำราเล่มไหนบอกว่ามีคณะทูตจากหัวเมืองมาลายูได้ล่องเรือใบไปจนกระทั่งถึงเมืองยิดดะหลังจากนั้นก็ขึ้นหลังอูดเดินทางสู่นครมักกะและเข้าพบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศตนเข้ารับอิสลามเป็นซอฮาบะห์รุ่นแรกมีไหมมีไหมไม่มีไม่ต้องไปหาเนี่ยเพราะนั้นอิสลามมาถึงเนี่ยมันก็มาถึงในขณะที่เขาถือในศาสนาอื่นแล้วเขาก็เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามยกตัวอย่างได้เห็นชัดเจนเลยก็คือเจ้าเมืองปัตตานีเจ้าเมืองปัตตานีเนี่ยนะในราชวงศ์ศรีวังษาที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามคนแรกก็คือพญาตูนักปาอินทิราเดวาวังสาพญาตูนักปาอินทิราเดวาวังสาจำได้ไหมผมว่าเร็วสิพญาตูนักปาอินทิราเดวาวังสานะคนคนนี้เข้ารับอิสลามเนื่องจากการดะวะของใครเชคซะอีดอัลฮัดรามีมาจากยามันเรียกโต๊ะปลาใสเชคซะอีดอัลฮัดรามีเป็นคนเชื้อเชิญให้เขารับอิสลาม
พอแกเข้ารับอิสลามราชวงศ์ทั้งราชวงศ์ก็เลยเข้ารับอิสลามแต่ศาสนาอิสลามน่ะมาถึงปัตตานีก่อนหน้านั้นแล้วประมาณ300ปีแต่ราชสำนักคือกษัตริย์ยังไม่ได้เป็นอิสลามคำถามก็คือว่าเดิมเนี่ยพญาตูนกปาอินทิราเดวาวังสาเนี่ยถือในศาสนาอะไรศาสนาพุทธมหายานเพราะอายอแกเนี่ยก็คือพญาตูกุรุปมหายานานะเป็นพราหมณ์พุทธมาก่อนพอลาแกเข้ารับอิสลามมีกะลิมอชาฮาดะแล้วแกก็เฉลิมพระนามใหม่ว่าซุลตานอิสมาอิลชาวิลลุลลอฮ์ฟิลอาลัมเป็นซุลต่านมุสลิมคนแรกของปัตตานีเห็นไหมเดิมก็ไม่ใช่เป็นมุอัลลัฟนั้นมันก็เป็นเรื่องของบรรพบุรุษเรื่องของบรรพบุรุษเข้าสมัยก่อนนะเพราะถ้าเราไม่ยอมรับตรงนี้ก็ตกลงเราเนี่ยเพิ่งจะมามีอีตอนศาสนาอิสลามเข้ามากันนั้นหรือไม่ใช่ถ้าพูดเรื่องคนเนี่ยมันมีมาก่อนคนเนี่ยมันอยู่มาก่อนศาสนาพุทธอีกคนมาลายูเนี่ยมันมีมาตั้งกี่พันปีแล้วล่ะใช่ป่ะก่อนศาสนาพุทธจะเข้ามาคนมาลายูก็ถือศาสนาพราหมณ์ไปก่อนก่อนหน้านั้นคนมาลายูถือศาสนาอะไรถ้ายังไม่มีพราหมณ์เลยศาสนาอะไรผีถือผีสังเกตไหมในเมืองตามพรมลิงจำไหมตามพรมลิงตามพรมลิงก็คือลิกอก็คือนครศรีธรรมราชยกเอาผีเป็นใหญ่ผีที่คุ้มครองพระบรมธาตุผีที่คุ้มครองนะศาสนาพุทธก็คือจตุคามรามเทพนั่นแหละผีมียศเข้าใจว่าไม่ใช่ผีธรรมดาบ้านเราก็มีผีพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองน่ะนั่นแหละพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองน่ะผีทั้งนั้นแหละพระสยามเทวาธิราชเป็นผีใหญ่แห่งสยามผีนั่นน่ะผีมาคุ้มครองพระพุทธศาสนาแล้วก็ประเทศสยามเอาผีเป็นใหญ่นะอยู่ที่หอพระเทพิดรนะเพราะนั้นเดิมจริงๆมันก็ถือผีพอศาสนาจากอินเตอร์เดียมาก็เปลี่ยนไปนับถือศาสนานั้นจนกระทั่งมาถึงศาสนาอิสลามคนมาลายูส่วนใหญ่ก็ถือศาสนาอิสลามตราบจนทุกวันนี้ส่วนที่ไม่ได้เปลี่ยนศาสนาอิสลามก็กลายเป็นมาลายูพุทธท้ายที่สุดก็ไปเหมือนกับคนเซียคนสยามก็กลายเป็นสยามไปหมดเพราะฉะนั้นคนพุทธในนครศรีธรรมราชเนี่ยหรือขึ้นไปจนกระทั่งไปถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีในชัยยานเดิมก็คือคนมาลายูนั่นแหละแต่ไม่ได้เปลี่ยนศาสนาอิสลามเท่านั้นเองทุกวันนี้กลายเป็นคนอะไรไปแล้วคนไทยนะอ้าวหนึ่งแขกนะอันหนึ่งปริยะหมู่แขกขอมรู้จักไหมขอมเขมรนี่เป็นต้นตระกูลต้นแน่ของเขมรก็คือกัมพูชาในทุกวันนี้ขอมลาวก็รู้ใช่ไหมลาวตกลงลาวเนี่ยเป็นคนไทยป่ะก็ทุกวันนี้ก็เป็นคนไทยแล้วในฝั่งไหนอ่ะฝั่งอีสานบ้านเฮาเนี่ยมันอยู่คนละฝั่งแม่น้ำโขงไอ้ฝั่งนู้นก็กลายเป็นลาวสปปลาวเห็นไหมต่อมาพม่าทุกวันนี้เรียกว่าเมียนมานะพม่าเมงนี่บอกนะเมงเป็นต้นตระกูลของพม่าและกะมอนนะแขกขอมลาวพม่าเมงมอนก็คือรามันมอนในบ้านเราก็มีคนมอนอยู่เยอะแยะรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยคนมอนเนี่ยสังเกตด้วยดีคนมอนอยู่ที่ไหนนะคนมอนก็เข้ามาชัดๆเลยตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะที่มีทหารมอนเนี่ยเข้าร่วมกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาเถรคันช่องก็เป็นพระมอนนะมหาเถรคันช่องแล้วก็ยังมีมอนที่เข้ามาอีกในตอนปลายสมัยกรุงศรีอยาและในสมัยกรุงธนบุรีแล้วก็ต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีมอนเข้ามาทีนี้มอนเนี่ยสังเกตดูดีนะมีมอนที่ไหนจะมีแขกมาลายูที่นั่นมอนมีอยู่แถวไหนบ้างมอนพระประแดงเรียกว่ามอนปากลัดที่ปากลัดมีใครอยู่อีกนอกจากมอนมาลายูปากลัดมาลายูอยู่กับมอน
ที่เมืองนนทบุรีศรีมหาอุทยานแขวงท่าอิดนะปากเกร็ดมีเกาะเกร็ดเกาะเทรดเมื่อก่อนเรียกเทรดเกาะเกร็ดมอนก็ปั้นหม้ออยู่ฝั่งขนุนไอ้ฝั่งสุราทัยอิดนี่ก็แขกมาลายูแขกมาลายูก็โดดน้ำนะที่ท่าน้ำหัวกระไดท่าน้ำนะเห็นสาวมอนลงอาบน้ำอยู่ฝั่งนู้นก็ส่องทุกวันส่องไปส่องมาไอ้แขกมาลายูหรือก็แอบมุดน้ำไปฝั่งขนุนไปเอาสาวมอนมาเป็นเมียเรียกมาลายูผสมกระฉะชาติพันธุ์อื่นว่าซัมซัมหรือเสียมเสียมซัมซัมหรือเสียมเสียมไปมาก็ปนกันมาลายูกับมอนเนี่ยได้กันเยอะเลยทีเดียวบ้านเราเนี่ยนะจึงมีภาพปรากฏที่บ้านปากลัดคือมัสยิดดารัสซาดาบ้านปากลัดเวลาจะเข้าคีตันมาโซยาวีเห็นไหมมาโซนายูแปลว่าเขารับอิสลามเมื่อเขารับอิสลามแล้วต้องทำอะไรตัดอะไรตัดไอ้เจียวไม่น่าเกลียดนะคำนี้นะน่ารักฟังแล้วน่ารักต้องตัดไอ้เจียวพอตัดไอ้เจียวเนี่ยเรียกมาโซยาวีอันนั้นคนเขมรเนี่ยที่ถือในศาสนาอิสลามและเป็นพวกจามเนี่ยคนเขมรเรียกว่าพวกชาเวียชาเวียก็คือพวกมาโซยาวีนะปรากฏเด็กที่ถ่ายรูปเอาไว้นี่ตอนขี่ตันเนี่ยนะจะเข้าสุนัตเนี่ยนะมันแต่งตัวไงแม่ใส่หมวกมาลายูใส่หมวกสก๊อตคล้ายๆชาวาหมวกนิบหมวกนิบใส่เสื้อกุรงนุ่งสรงนะแล้วก็คาดผ้าเน็บกิดด้วยนะเสร็จแล้วก็มีสบายเฉียงเป็นผ้าเขาม้าตาหมากรุกก็คือมอนแต่งตัวเป็นมอนผสมกับมลายูนี่เป็นผ้าแปลกมันผสมกันไปแล้วเข้ากันได้แล้วมอนมลายูเข้ากันได้ไหมได้ที่อัลลอฮ์ทำไว้ในอะไหล่มันเข้าด้วยกันได้นะมันจึงต้องผสมกันนะอีมอนกับมาลายูต่อมามะสุมแสงมะสุมแสงนี่นึกไม่ออกพวกไหนก็ไม่รู้จีนจามชาวานานาประเทศทั้งปวงจีนจามจีนมันก็เยอะแยะเลยเข้ามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาหรือก่อนหน้านั้นแหละคนจีนมันเป็นคนพื้นถิ่นอยู่แล้วตรงนี้ดินแดนตรงเนี้ยคนจีนก็เข้ามานมนานกาเลแล้วตั้งแต่สมัยก่อนนะแต่เข้ากันมามากก็คือสมัยจีนพ้นทะเลราชวงศ์ชิงราชวงศ์ชิงก็คือแมนจูจีนพ้นทะเลอพยพกันมาเยอะแยะเลยตอนนั้นนะแม้กระทั่งสมเด็จพระเจ้าตากสินก็มีเชื้อสายเป็นจีนฮะเพราะนั้นคนจีนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของคนไทยในปัจจุบันนี้มีส่วนในการสู้รบสร้างบ้านแปลงเมืองกันมาด้วยกันทั้งสิ้นไอ้ที่เราพูดเนี่ยต้องพูดให้รวมกันไม่ใช่ให้แตกกันประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยไม่ใช่พูดกันว่ามีเฉพาะคนไทยเท่านั้นแหละหรือเฉพาะคนจีนเท่านั้นแหละหรือคนมอญเท่านั้นแหละแขกไม่เกี่ยวแขกแปลว่าคนที่อื่นเข้ามาอาศัยอยู่คำถามแล้วคนไทยอพยพไปตั้งไหนประเทศจีนอ๋อก็แสดงว่ามาตั้งอื่นเลยดิจะรู้ป่าวแล้วคนจีนมาจากไหนก็มาจากประเทศจีนนี่ก็สรุปก็คือไอ้คนมาลายูมันก็มาจากประเทศจีนนี่เหมือนกันแหละแต่เมื่อหลายพันปีก่อนมาลายูมันมีรุ่นของมันนะรุ่นเก่าแก่ที่สุดคือรุ่นไหนรู้ไหมมาลายูรุ่นนิกริโตมาลายูก็คือนิกรอยผมหยิกตัวดำเสร็จแล้วมันก็จะนุ่งผ้าแดงทัดดอกผู้ระหงบุงาราญาฮะบุงาราญาคือดอกผู้ระหงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศมาเลเซียดอกมาลายูนี่ว่าเนี่ยดอกของมาลายูทัดผู้ระหงเสร็จแล้วมันทาปากแดงเลยมีกระบอกไม้สางไว้เป่าลูกดอกเรียกว่าไอ้เงาะไอ้เงาะนี่มันอยู่มันจะรุ่นไหนล่ะซามังซาไกใช่ป่ะนี่ตัวแน่ๆคนมาลายูตะกรุ่นนั้นถัดมาก็คือคนมาลายูที่เป็นชาวเลเขาเรียกโปรโตมาลายูไปอยู่ริมทะเลเป็นประกอบอาชีพประมง
เรียกว่าอุรังเล้าแปลว่าชาวเลเรียกในภาษาของเขาว่าอุรักละโวยอุรักละโวยมาจากคำว่าอุรังเล้าก็พวกมอแกนพวกอะไรต่ออะไรนั่นแหละนะไอรุ่นที่3ก็คือรุ่นต้นแน่ๆของพวกเราทั้งหลายก็เรียกผสมกันระหว่างชาวากับมาลายูเขาเรียกมาเลจาวานิสทุกวันนี้มันผสมกันปนกันไปหมดนะจีนแล้วก็จามจามทุกวันนี้ลูกหลานของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะจามเนี่ยน่าจะเข้ามาตั้งแต่สมัยต้นกรุงสมัยต้นกรุงศรีอยุธยานะเพราะว่าอาณาจักรจำปาเมื่อครั้งที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นศาสนาอิสลามเนี่ยมันมีมาก่อนสุโขทัยด้วยซ้ําอาณาจักรเนี่ยนะเขาบอกว่าจามน่าจะเข้ามานับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระราเมศวรซึ่งเป็นรัชกาลที่5ของกรุงศรีอยุธยานะเมื่อครั้งที่ครองราชครั้งที่2มีศึกเขมรยวนก็น่าจะไปกวาดเอามาต่อมาในรัชกาลที่6สมเด็จพระรามราชาธิราชและสมเด็จพระยารามพิพาทกับเจ้ามหาเสนาบดีนะจึงไปแจ้งพระนครอินทร์ซึ่งเป็นพระเจ้าหลานยาเธอของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1ขุนหลวงพะงั่วแล้วเจ้ามหาเสนาบดีนำกำลังทหารจากสุพรรณบุรีลงมายึดบัลลังก์พระนครอินทร์นะก็ได้บัลลังก์ไปพระนครอินทร์กำหนดให้พระรามราชาธิราชซึ่งถูกชิงราชบัลลังก์ไปเสด็จไปปลูกตำหนักประทับอยู่ฟากปะทาคูจามคำว่าฟากก็แปลว่าฟากขนนปะทาแปลว่าฟากขนนหรือคำว่าปะทาแปลว่าค่ายคูก็คือคูที่ขุดล้อมค่ายจามก็แปลว่าแขกจามนะถามว่าปะทาคูจามนี่อยู่ตรงไหนเคยได้ยินชื่อวัดนี้ไหมวัดพุทธไทยสวรรค์อยู่ใกล้ๆกับวัดพุทธไทยสวรรค์มีคลองปะทาคูจามคลองปะทาคูจามนี้เป็นคลองที่นะลัดเลาะต่อมาจากคลองเทศคลองเทศเชื่อมต่อจากคลองตะเคียนซึ่งแขกมาลิวและแขกเทศอาศัยอยู่ผ่านมาทางคลองคูจามแล้วไปออกทางอีกด้านหนึ่งของนะแม่น้ำเจ้าพระยาเรียกว่าปากคลองคูจามนะตรงนั้นมีตลาดน้ำใหญ่เรียกว่าตลาดน้ำปากคลองคูจามมีท่าเรือข้ามฟากเข้ามาในเกาะพระนครเป็นท่าเรือของออกยาราชบังสันซึ่งเป็นขุนนางแขกเจ้ากรมอาสาจามมาลายู1ใน6ลาวเป็นแม่ทัพเรือของกรุงศรีอยุธยาคือเล่าทั้งวันไม่จบหรอกเรื่องแบบนี้นะเพราะนั้นตรงปะทาคูจามทุกวันนี้ก็แถวแถวมัสยิดอิสลามวัฒนาใครไปที่อิทิยาไอเซนดงตรงดงตาลอะไรนั่นมันมีคลองอยู่และไอคลองเนี่ยสองฝั่งเนี่ยมันก็จะมีวัดตะเวทมีวัดอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยแต่ว่ามันเป็นชุมชนของคนมุสลิมเชื้อสายจามต่อมาเนี่ยก็ถูกกวาดต้อนมาอีกในสมัยของอะไรสมัยกรุงธนบุรีไปตีเขมรและสมัยต้นกรุงก็มีการยกทัพไปตีเขมรอีกจามเนี่ยจึงถูกกวาดต้อนมาหลายระลอกด้วยกันนะต่อมาจามใหม่กับจามเก่าจามใหม่ก็คือจามสมัยกรุงศรีอยุธยากับจามใหม่ที่ถูกกวาดต้อนมาในสมัยกรุงธนบุรีกับต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะก็สังกัดกรมอาสาจามมาลายูพอสมัยรัชกาลที่1เกิดสงคราม9ทัพขึ้นกรมอาสาจามมาลายูก็มีความดีความชอบในการออกไปรบในหลวงรัชกาลที่1จึงทรงพระราชทานที่ดินให้บริเวณคลองนางหงนะให้กับกองอาสาจามเรียกว่าสุเหร่ากองอาสาจามสร้างเขาก็สร้างสุเหร่าขึ้นมามีที่ดินปัจจุบันนี้นึกออกมาอยู่ตรงไหนบ้านครัวใกล้ๆกับสนามสุพัชราสายคนละฝั่งคลองบ้านครัวถนนบรรทัดทองนี่คือลูกหลานของจามอาสาจามมาลายูใช่ป่ะเขาจึงบอกว่าจามกับมาลายูเนี่ยแทบจะเป็นพวกเดียวกันเลยอาสาจามชำนาญการ
ทะเลล้วนมะลายูเขาเขียนไว้ชัดเจนอาสาจามชำนาญการทะเลล้วนมะลายูนะอ้าวต่อมาจามชวาล่ะชวาก็มีปรากฏมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วเพราะชวานี่นะเข้ามาในดินแดนแถบนี้เขาเรียกแขกมีนางกระเบาแขกมีนางกระเบาเป็นพวกชวายาโวนั่นเองเราเรียกยาโวมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วมีหลักฐานปรากฏชัดนะเรื่องแขกชวาเนี่ยมีส่วนในการยึดพระราชบัลลังก์จากสมเด็จพระเจ้าศรีสุธรรมราชาพระเจ้าอาของพระนารายณ์นะพระนารายณ์ราชกุมารนะในครั้งนั้นเนี่ยมีข้อความระบุเอาไว้ดูนิดนึงแย่ยังโอ้เที่ยงแล้วคงเป็นประเด็นสุดท้ายแล้วแหละเก็บไม่หมดจริงๆนะเก็บไม่หมดจริงๆเดี๋ยวดูนิดนึงบทจะเอามันหายไปไหนไม่รู้ก็คือว่าในการก่อการครั้งนั้นเนี่ยนะมีขุนนางแขกทั้งชวาจามมลายูเนี่ยเข้าร่วมในการก่อการเพื่อชิงนะบัลลังก์ให้แก่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะมีการออกชื่อเอาไว้เช่นให้มิรยาฝันเมาลามักเมาะตัดเอาความจำกันแล้วกันให้มิรยาฝันเมาลามักเมาะตัดคุมนะและสรีตวนคุมแขกชวาจามให้ไปอยู่ประตูศรีสัพพทวารนะให้พระพนังพระจุฬาไปอยู่ทางศาลาลูกขุนก็คือวางจุดของคนที่จะยึดวังหลวงเนี่ยมันมีชวาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ยืนยันถึงความหลากหลายของชาติพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวเราต้องยอมรับว่าคนไทยในทุกวันนี้มีต้นตระกูลมีเชื้อสายที่สืบมาจากหลากหลายเชื้อชาตินะมันเป็นเรื่องที่คนในยุคต้นกรุงเองก็ยอมรับดังปรากฏในวรรณกรรมของสุนทรภู่กล่าวถึงคำพูดนะของพระปีโปบาลีซึ่งเป็นปราชญ์บาทหลวงแห่งสิกขันครนัมมองโลกว่าจะถึงยุคทุกภาษาจะมาปนด้วยตั้งต้นแต่ลูกสาวเจ้าลังกาจะมีการแต่งงานข้ามฝ่ายกันนะถึงยุคทุกภาษาจะมาปนเห็นไหมความเป็นนานาชาติเนี่ยปรากฏชัดเจนในวรรณกรรมของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณีนะพระอภัยมณีแต่ความจริงถ้าเราจะย้อนกลับไปดูเนี่ยสมเด็จพระเจ้าเสือก็ดีพระเจ้าตากสินมหาราชก็ดีชำนาญการในภาษาต่างๆได้ทั้งภาษาแขกภาษาแขกก็พูดได้ภาษามลูเนี่ยพญาตากเนี่ยเพราะว่าคบพวกเป็นแขกคบแขกเป็นพวกเพราะจีนกับแขกนี่พวกกันสังเกตไหมคนจีนกับคนแขกเนี่ยจะคอกันดีสังเกตดีๆนะจีนกับแขกเนี่ยจะคอกันดีไม่มีปัญหาหรอกนะหัดภาษาฝรั่งทั้งจีนจามดูดิพระอภัยมณีกับสินสมุทรเนี่ยหัดภาษาฝรั่งทั้งจีนจามฝรั่งก็มีเราก็ยอมรับว่าฝรั่งก็มีส่วนในประเทศไทยนี่เรากับล่ามพูดคล่องทั้งสององค์นะยิ่งกรณีของสินสมุทรเนี่ยโอ้โหเมียเบลอเลยเมียเยอะแล้วเมียเนี่ยเป็นนานาชาติเป็น internationalยิ่งได้แปลกแขกฝรั่งทั้งมอญไทยยิ่งดีใจอีกขอรับไม่อับอาย
ยิ่งได้แปลกแขกฝรั่งทั้งมอญไทยดูสิไทยก็ได้เอามาเป็นเมียมอญก็ได้แขกก็ได้ฝรั่งก็ได้เป็นเมียสินสมุทรนะทั้งที่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยเขาถือว่าไอ้การแต่งงานข้ามเผ่าพันธุ์ข้ามชาติข้ามภาษากันเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาไม่ยอมรับนะในสมัยอยุธยาเนี่ยเขาห้ามนะเขาให้คงกันอยู่ของใครก็ของมันแต่งกันเองแล้วก็ไอ้คติความเชื่ออย่างนี้ยังคงมีเรื่อยมาตั้งแต่ตอนปลายกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งถึงสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เขาก็ไม่ให้แต่งข้ามกันทีนี้ไอ้ความเป็นคนไทยที่ปรากฏชัดนะอยู่ที่รูปคนต่างชาติและจิศิลาจารึกนะรูปคนต่างชาติเนี่ยอยู่ที่บานประตูระเบียงศาลารายของวัดโพมีต่างชาติต่างภาษาเนี่ย82ต่างชาติเนี่ย32รูปเนี่ยวันนี้ไม่ได้ติดต่อเรื่องไอ้นั่นไว้ไม่งั้นจะเอาขึ้นให้ดูเลยว่าเขาวาดไว้ที่บานประตูวัดพระเชตุพนวิมังคลารามหรือวัดโพเนี่ยมีภาพแขกเนี่ยต้องหลายภาพนะภาพแขกที่ว่านี้มีแขกอะไรบ้างเอาเฉพาะแขกอย่างเดียวนะพอหมดเวลาแล้วแอฟริกันนะสารากาฉวนจำไว้สารากาฉวนซาราเซนนะอาหรับรุมโตรากีจำไหมตุรกีรุมก็คือกรุงโรมโรมในนี้ก็คืออิสตันบูลแขกประธานประธานแขกจูเลียเป็นลูกหลานของโจละอาณาจักรโจละยกมาตีศรีวิชัยตอนหลังมาเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามเรียกว่าแขกจูเลียนะแขกมาลายูแขกมาลายูเนี่ยเขาแต่งบทกลอนไว้ด้วยนะมีบทกลอนด้วยแขกมาลายูอ้าวอ่านสักนิดนึงแขกมาลายูนี่เขาบอกว่าใส่เสื้อชนิดน้อยโพกผ้าตะบิดชาติแขกมาลายูหลายเหล่าเชื้อเฉพาะมาลายูเดียวเนี่ยแยกอีกบรรณาเลยเขียนคาดปั้นเน่งกริดเน็บแนบเอวแฮกุมหอกผูเครื่องเงื้อง่ารำนะอันนี้แขกมาลายูแขกจำดูแขกจำนะแขกจำนี่แขกจำเจืออย่างปิ้มปานเขมรผิวเพื่อนดำดุดหมายหมึกไลสถานถิ่นอยู่บริเวณเวียงละแวกเสพสัตว์นกเนื้อใช้เชือดคอโพกผ้าเช็ดหน้าแผกพันขอมใส่เสื้อลายละออดุมทีพร้อยสวมถุงน่องกรอมเชิงเฉกสายเอบเอวเหน็บมีดน้อยล้ำกริดไกนะแล้วก็ยังพูดถึงแขกมาลายูอีกนิดหนึ่งว่าเข้าสู่เราคอนอกแทบถอดใจอันนี้ปนละปนไปเอาแขกมาลิวไปปนกับแขกชีอะแขกชีอะตบอกอ่านมูลุดลำนำสอดคล้องแปลว่าคนไทยเนี่ยเขารู้จักนะว่าแขกมาลิวเนี่ยทำเมาลิดอ่านมูลุดกรมหมื่นไกรสอนวิชิตเนี่ยประพันธ์ไว้บอกว่าอ่านมูลุดลำเนาสอดคล้องยะริงแปะใส่ใส่มูหงิดก็ดีเพลงประพฤติพร้องต้องอย่างกันนะแขกมาลายูแขกอะไรอีกแขกหุยแขกจูเลียแขกจูเลียแขกมาลายูแขกหุยหุยเล่าไปแล้วเมื่อกี้แขกจามจามที่ว่านี่ก็คือจามปลาไม่ใช่แขกฮัตช่วยสุดท้ายนะในตำรับนางนพมาศเนี่ยระบุเอาไว้ถึงชนชาติต่างๆซึ่งเป็นเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยในเวลาต่อมานะเขาระบุเอาไว้ชัดเจนว่าคนไทยเนี่ยมันประกอบด้วยชาติภาษาต่างๆมากมายหลายภาษานะ
มากมายหลายภาษาเป็นคนนานาชาติคนแปลกหน้าที่อยู่ในประเทศไทยของเรามาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยามีการถกเถียงกันว่าคนนานาชาติเหล่านี้เป็นคนวรรณกรรมเขาเรียกตำรับเท้าสีจุฬาลักษณ์นะตำรับเท้าสีจุฬาลักษณ์เนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยของสุโขทัยหรือว่าเป็นวรรณกรรมสมัยต้นกรุงศรีต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะเฉพาะภาษาฟังให้ดีนะแต่นี้ข้าน้อยผู้ชื่อศรีจุฬาลักษณ์จะพึงจำแนกชาติภาษาต่างๆต่อออกไปคือภาษาไทยหนึ่งลาวภาษาหนึ่งลาวน้ำหมึกภาษาหนึ่งลาวลือภาษาหนึ่งลาวเงี้ยวภาษาหนึ่งลาวทรงดำภาษาหนึ่งลาวทรงขาวภาษาหนึ่งเขมรกัมพูชภาษาหนึ่งเขมรดงภาษาหนึ่งเขมรละมาดภาษาหนึ่งเขมรซวยภาษาหนึ่งพม่าภาษาหนึ่งรามันภาษาหนึ่งทวายภาษาหนึ่งแกแซภาษาหนึ่งยะไข่ภาษาหนึ่งไทยใหญ่ภาษาหนึ่งตองสู้ภาษาหนึ่งนะพราหมณ์ไวถึกภาษาหนึ่งพราหมณ์เวรัมมเหสรภาษาหนึ่งพราหมณ์อวดานภาษาหนึ่งพราหมณ์บรมเทสันตรีภาษาหนึ่งพราหมณ์พยารีภาษาหนึ่งพราหมณ์พฤทธิบาทภาษาหนึ่งพราหมณ์พาราณสีภาษาหนึ่งพราหมณ์อัคคีสนเวทภาษาหนึ่งแขกอาหรับภาษาหนึ่งแขกมะหนภาษาหนึ่งแขกสุนีภาษาหนึ่งแขกมังกาลีภาษาหนึ่งมังกาลีรู้ไหมเบงกาลีนะแขกมะเลลาภาษาหนึ่งรู้ไหมแขกมะเลลาแขกมะนีลาคือแขกฟิลิปปินส์เพราะมะนีลาเนี่ยก่อนพวกสเปนจะมายึดเนี่ยก่อนจะไปเปลี่ยนเป็นศาสนาคริสต์เนี่ยนะดินแดนแถบนั้นเป็นดินแดนของมุสลิมมาก่อนมุสลิมเนี่ยรวบทำให้ฟิลิปปินส์เนี่ยกลายเป็นดินแดนหนึ่งเดียวมีรัฐซุนตานแห่งมะนีลานะแขกคุราภาษาหนึ่งแขกคุรารู้จักไหมบุคอรอแขกหุยภาษาหนึ่งแขกมาลิวภาษาหนึ่งแขกมูงิดภาษาหนึ่งอันนี้เป็นเชื้อสายแถวๆชวาแขกชวาภาษาหนึ่งแขกจามภาษาหนึ่งแขกพฤกษะภาษาหนึ่งนี่แขกอย่างเดียวแล้วก็ไปฝรั่งเศสภาษาอะไรต่ออะไรว่ากันไปเฉพาะแขกอย่างเดียวกี่ภาษาทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นคนไทยในปัจจุบันหมดแล้วเพราะนั้นที่พูดอย่างนี้ก็เพื่อที่จะแจ้งให้ทราบว่ามันเป็นความหลากหลายที่รวมตัวกันกลายเป็นประเทศไทยเพราะนั้นประเทศไทยนี้ไม่ใช่ดินแดนของคนหมู่หนึ่งหมู่ใดมาสร้างเอาไว้ใช่เปล่าไม่ใช่ของศาสนาหนึ่งศาสนาใดถึงแม้ว่าจะยอยกพระพุทธศาสนาจะยกแผ่นดินนี้ให้กับพระพุทธศาสนาเป็นพุทธบูชาซึ่งมันเป็นปณิธานของพระมหากษัตริย์ก็ว่าไปไม่ได้ว่าอะไรแต่ที่แน่ๆก็คือว่าในประเทศไทยมันมีหลายศาสนามีหลายเชื้อชาติรวมกันเป็นประเทศไทยนั้นก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะแก่พวกเราทั้งหลายเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจไม่เกิดความแตกแยกต่างคนก็ต่างอยู่กันไปและกุมดีนุกุมว่าเรียดีเรื่องศาสนาก็ต่างคนต่างอยู่แต่เรื่องอะไรเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์กันในสิ่งที่ไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาก็ร่วมด้วยช่วยกันได้ไม่ได้เป็นข้อห้ามเพราะท้ายที่สุดแล้วก็ตายกันหมดอยู่กันดีดีกว่าอย่าทะเลาะกันเลยแต่ตอนนี้กำลังมีคนพยายามจะสร้างความแตกแยกเสี่ยมโดยเอาพวกเราทั้งหลายคือศาสนาอิสลามและมุสลิมเป็นเป้าล่อเรียกว่าโจมตีศาสนาอิสลามล้วนๆเราก็จะต้องพูดในสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเป็นใบ้ไม่พูดความจริงเพราะบุคคลที่นิ่งไม่พูดความจริงก็ไม่ต่างอะไรจากชัยตอนใบ้ชัยตอนใบ้เป็นชัยตันในแย่อยู่แล้วดันเป็นใบ้นะก็คงจะนำเสนอไว้เพียงแค่นี้อะกูลกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวัลลอฮุอาลัมบิศวาบسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته